สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาพาทุกท่านมาดูกิจกรรมอันหนึ่งที่ไร่ลื่นลมซึ่งไร่ลื่นลมเรามีกิจกรรมให้ทำหลากหลายสิบกว่าอย่างด้วยกันและอันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมทำมัดย้อมนะฮะทำผ้ามัดย้อมก็ทุกคนในครอบครัวสามารถมาเที่ยวมากินอาหารแล้วมาทำกิจกรรมนี้ได้นี่ฮะก็คือคุณแม่คุณลูกก็มาทำมัดผ้าด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาเลือกเก็บดอกไม้สีแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างใครชอบสีนู้นสีนี้ก็ไปเลือกเก็บดอกไม้ตามที่ต่างๆแล้วมาต้มแล้วมาแช่นะครับแล้วหลังจากนั้นการมัดแต่ละอันการผูกแต่ละอันมันจะทำให้เกิดลวดลายที่แตกต่างกันไปและช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาได้ทำไประดับหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างของการตากให้แห้งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมตรงนี้และดูซิว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก๋นะครับเป็นไงครับได้มาทำกิจกรรมกับครอบครัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกบ้างครับก็รู้สึกอยากสนับสนุนให้ทุกครอบครัวค่ะพาลูกๆหลานๆมาทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะเพราะว่าพอทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมเนี่ยมือของเด็กก็ได้สัมผัสกับอุปกรณ์ธรรมชาติค่ะแล้วก็ เวลาพอเขาทำแล้วเป็นลายต่างๆเขาก็ตื่นเต้นเขาก็มีความสุขที่ได้เห็นผลงานที่เขาทำเองอะค่ะแล้วก็จะให้เขาได้บอกว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาทำอะค่ะแล้วเราจะได้สังเกตแต่ละคนคิดยังไงออกแบบยังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงทำไมถึงแตกต่างกันก็ทำให้เราสังเกตแต่ละคนให้จะได้เข้าใจคนในครอบครัวเราด้วยนะฮะก็อย่างตอนแรกก็เด็กๆก็กังวลว่าจะทำมาถูกต้องหรือเปล่าบอกว่าไม่มีศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกทำออกมาเลยเด็กๆก็ได้จินตนาการนะคะใช่ลองผิดลองถูกก่อนแต่ถ้าทำครั้งแรกออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะได้ข้อคิดว่าเอ๊ะถ้าทำต่อไปถ้าเขาจะได้รูปแบบนี้แบบนั้นเขาจะต้องควรจะมัดยังไงเขาจะเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาตัวเองนะฮะนั่นก็หมายความว่าต้องได้ลองทำก่อนใช่ค่ะพอทำเสร็จแล้วต้องสังเกตค่ะพอสังเกตแล้วก็ต้องคิดใช่ค่ะคิดเสร็จแล้วก็ต้องมาออกแบบค่ะออกแบบว่าสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามในรูปแบบของเราเนี่ยค่ะน่าจะแบบนี้นะเพราะนั้นการสิ่งสวยงามอาจจะแต่ละคนมองไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าขอให้เราคิดให้ออกว่าเราชอบแบบไหนค่ะแล้วกันแล้วก็ทำตามแบบนั้นของเราค่ะไม่ต้องดูเปรียบเทียบของคนอื่นใช่ค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวคุณเก๋พาไปดูได้ไหมว่าผืนไหนที่คุณเก๋ได้ทำนะฮะมีสี่ผืนที่เด็กๆทำอะค่ะก็มีผืนนี้ค่ะอันนี้เป็นที่เป็นฝีมือของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทำค่ะแล้วก็มีสามผืนสามผืนเด็กๆเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเวลาเขาไปจุ่มสีแต่ละวัสดุที่ต่างกันเนี่ยสีเขาก็ออกมาต่างกันค่ะแล้วก็อย่างอันเนี้ยเขาก็ได้ลายมันไม่ค่อยออกอันนี้ลายมันไม่ออกแต่เขาก็ได้เรียนรู้ว่าทำไมลายมันไม่ค่อยออกเนี้ยค่ะแต่ว่าที่เห็นก็คือเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำว่ามันก็สวยค่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าอุ้ยไม่เหมือนลายไม่ค่อยออกเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าเป็นผืนเดียวในโลกหาซื้อไม่ได้ครับเราก็เลยเรียกมันว่าลายลึกลับเอาไว้ให้คนถามไงจะได้บอกว่าอย่างเงี้ยคนไม่ถามเงี้ยคนไม่สนใจอันเนี้ยแค่บอกว่าสวยไม่ถามแต่นี่จะถามแน่ๆเอ๊ะทำไมทำนี้ก็สามารถช่วยเด็กๆเปลี่ยนทัศนคติว่าสมมุติว่ามันไม่ได้ออกมาอย่างใจเขาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดว่าแทนที่จะบอกว่าอีมันไม่ดีเราต้องเปลี่ยนคิดอีกแบบว่ามันดีแล้วมันดียังไงอะค่ะดีครับเขาก็บอกเขาก็เป็นลายลึกลับเนี่ยแล้วอีกผืนไหนครับที่คุณผู้ชายทำคือผืนไหนครับเด็กสี่คนทำค่ะเด็กสี่คนทำช่วยเด็กช่วยเด็กบิดน้ำบิดอะไรไปค่ะค่ะโอเคครับก็ขอบคุณครับสุดท้ายสุดมีอะไรจะบอกอีกไหมครับกับท่านผู้ชมก็อยากจะสนับสนุนให้คิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ดีแห่งหนึ่งที่จะช่วยเด็กๆออกจากโลกของวัตถุค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเด็กอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแต่หลีกเลี่ยงได้ยากแล้วก็
แต่พอเขามาที่นี่เนี่ยเราก็สามารถจูงหักเหความสนใจแล้วพอเขาได้ทำพวกนี้ค่ะมันก็ได้เหมือนเป็นการบำบัดวิถีแล้วก็แนวคิดของเด็กๆไปในตัวค่ะ mm-hmm. แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าสมมติมีคอร์สหลายๆวันสำหรับเด็กๆเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ ครับเรามีครับอนาคต เราก็จะจัดถี่ยิ่งขึ้นสำหรับเด็ก นะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บางทีเราสอนเองก็ยากเหมือนกันผมไม่ได้ครับต้องมาฝากคุณครูสอนคือว่าที่ไร่ลื่นลมเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เอาเด็กมาใช่ครับมาเปลี่ยนบางอย่างได้ค่ะครับก็อยากจะบอกครับว่าสถานที่ไร่ลื่นลมนี้มีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเคยมาแล้วเขาติดใจก็เลยส่งลูกมาเรียนบ้างแต่คอร์สของเรียนรู้สำหรับเด็กเนี่ยเด็กตั้งแต่9ขวบถึง12ขวบแล้วเป็นคอร์ส7วันครับเราจะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักทำความสะอาดดูแลตัวเองทำอาหารแล้วก็ไปรู้จักกับพืชพันธุ์ธัญญาหารรู้จักการทำเกษตรรู้จักการดำรงชีวิตอยู่ในป่าไปหากินอยู่ในป่าหาอาหารในป่าเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อเขาช่วยเหลือตัวเองและเข้มแข็งถึงแม้อยู่ท่ามกลางความยากลำบากแต่เมื่อเขาเข้มแข็งแล้วเขาจะสามารถเผชิญกับความยากลำบากเผชิญสิ่งที่ปัญหาของชีวิตเขาได้อย่างดีขึ้นกว่าเก่าแล้วทำให้เขากลับไปเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและจะทำให้ดูแลพ่อแม่และเข้าใจพ่อแม่มากยิ่งขึ้นและนี่คือคอร์สอย่างหนึ่งของสำหรับเด็กๆที่ได้ส่งเด็กๆมาเรียนรู้ที่ได้ลื่นลมนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับคอร์สเด็กๆนะฮะให้ท่านติดตามใน Facebookไล่ลื่นลมได้นะครับหรือติดต่อใน LINE ไล่ลื่นลมคอร์สได้แล้วท่านจะได้พบว่าต่อไปเราจะมีกิจกรรมของเด็กด้วยมีคอร์สของเด็กด้วยนะครับแล้วก็มีที่ดูงานของเด็กด้วยนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์มากกว่าที่รู้ข้อมูลอยู่ในห้องแต่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่ที่นี้เป็นที่ที่ให้ประสบการณ์ครับก็เดี๋ยวเรามาดู LINE อื่นๆอีกนิดนึงนะครับเชิญครับครับและอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวอย่างของมัดย้อมต่างๆจะเป็นผ้าพันคอก็ได้จะเป็นเสื้อก็ได้จะเป็นกระเป๋าก็ได้นะฮะหรือจะเป็นผ้าห่มก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคนที่ทำมัดย้อมเขาต้องการคิดอยากจะได้อะไรแล้วเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผ้าต่างๆนี้ให้เขาไปเลยครับและคอร์สนี้กิจกรรมนี้ไม่แพงครับแต่เมื่อทำเป็นแล้วสำเร็จแล้วเขาก็ต้องเอาผืนที่เขาทำเนี่ยเอากลับไปใช้ที่บ้านต่อต้องบอกว่าเขาจะมีความภาคภูมิใจตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นผืนเดียวในโลกครับหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะครับและนี่เขาจะมีการจดจำที่ดีในชีวิตและนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตและในครอบครัวของเขาที่ได้มีความสุขด้วยกันซึ่งเงินทองหาซื้อไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าท่านได้สละเวลาแล้วร่วมกันพาครอบครัวมาที่ไร่ลื่นลมแห่งนี้นะครับจะทำให้ทุกๆคนในครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันในที่แห่งนี้นะครับแล้วพบกันที่ไร่ลื่นลมนะครับสวัสดีครับ